CPU และการประมวลผลข้อมูลความหมายและวิวัฒนาการของ CPU CPU หรือหน่วยประมวลผลเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจของเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะการทำงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการคำนวณการย้ายข้อมูลการตัดสินใจเป็นการทำงานของ CPU หากแต่ CPU จะต้องมีอื่นๆงานร่วมเพราะอุปกรณ์ทุกตัวล้วนมีหน้าที่ในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัวอย่าง CPUวิวัฒนาการของ CPU บริษัท Intel เป็นบริษัทรายแรกที่ผลิต CPU เริ่มต้นผลิตเป็น CPU รุ่น8080หรือที่ Intel เรียกว่า Intel 8080มีขนาด8บิตบรรจุทรานซิสเตอร์ประมาณ 50,000 ตัวรูปร่างของ IC จะเหมือนกับตีนตะขาบโดยจะมีจำนวนขา40ขาว่า PID ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นการผลิต CPU รุ่นต่อมาก็เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีแบบ VLS แทนตัวอย่าง CPU Intel 8080การพัฒนา CPU ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปไมโครชิปที่เรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์จึงเป็นหัวใจหลักของระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ถึงไมโครคอมพิวเตอร์ล้วนแล้วแต่ใช้ไมโครชิปเป็น CPU หลักในเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เช่น ES9000 ของบริษัท IBM ก็ใช้ไมโครชิปเป็น CPU แต่อาจจะมีมากกว่า1ชิปประกอบรวมเป็น CPU เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วดังรายละเอียดสรุปได้ดังนี้1พ.ศ. 2518บริษัท Intel ได้พัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์8080ซึ่งเป็น CPU ขนาด8บิต CPU รุ่นนี้จะรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลภาษาเครื่องหรือระบบเลขฐาน28ครั้ง8บิตและทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ CPM นอกจากขีดความสามารถในการประมวลผลภายในการรับส่งข้อมูลระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ภายนอกแล้วยังต้องพิจารณาขีดความสามารถของ CPU ในการเข้าไปเขียนให้หน่วยความจำด้วย CPU 8088สามารถเขียนอ่านในหน่วยความจำได้สูงสุดเพียง1เมกะไบต์ซึ่งถือว่ามากในขณะนั้นความเร็วของการทำงานของ CPU กับการใช้จังหวะที่เรียกว่าสัญญาณนาฬิกา CPU 8088ถูกกำหนดจังหวะด้วยสัญญาณนาฬิกาที่มีความเร็ว 4.77 ล้านรอบใน1วินาทีหรือที่เรียกว่า 4.77 เมกะเฮิรตซ์ 2. บริษัท Apple ก็เลือก CPU 6502ของบริษัท MOSTEC มาผลิตเป็นเครื่อง Apple ได้รับความนิยมมาในยุคนั้น 3. พ.ศ. 2524บริษัทIBM มีการพัฒนาเป็น CPU 16บิตที่มีการรับข้อมูลได้ครั้งละ16บิต CPU 8088แบบ16บิตนี่เรียกว่า CP และ CP รุ่นแรก 4. ในพ.ศ. 2527บริษัท IBM เสนอไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ทำงานได้ดีกว่าเดิมโดยใช้ชื่อรุ่นว่า CPATคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ใช้ CPU เบอร์80286ทำงานที่ความเร็วคือ6เมกะเฮิรตซ์การทำงานของ CPU 8086ดีกว่ารุ่นที่ผ่านมามากเพราะรับส่งข้อมูลการอุปกรณ์ภายในเป็นแบบ16บิตการประมวลผลแบบ16บิตทำงานด้วยความเร็วของจังหวะสัญญาณนาฬิกาสูงกว่าและยังติดต่อเขียนอ่านกับหน่วยความจำได้มากกว่าคือติดต่อได้สูงสุด16เมกะไบต์หรือ16เท่าของคอมพิวเตอร์ CP พัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ PCA ที่ทำให้ผู้ผลิตอื่นออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามอย่าง IBM โดยเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะของตนเข้าไปอีกเช่นใช้สัญญาณนาฬิกาสูงเป็น8เมกะเฮิรตซ์ถึง16เมกะเฮิรตซ์ไมโครคอมพิวเตอร์บนหลักฐานของ PCA ที่
จึงมีผู้ใช้กันทั่วโลกยุคนี้จึงเป็นยุคที่ไมโครคอมพิวเตอร์แพร่หลายรูปที่ 4.4 CPU 80286 5. ในพ.ศ. 2529 บริษัทอินเทอร์ผลิต CPU รุ่น 80386 มาเป็น CPU หลักของระบบ VPU 80386 มาเป็น CPU หลักของระบบ CPU 80386 เพิ่มเติมขีดความสามารถคือส่งข้อมูลครั้งละ38บิตติดต่อกับหน่วยความจำได้มากถึง4กิกะไบต์จังหวะสัญญาณนาฬิกาเพิ่มได้สูงถึง33เมกะเฮิรตซ์ขีดความสามารถสูงกว่า CPU รุ่นเดิมมาก8. ในพ.ศ. 2535 บริษัทอินเทอร์ได้ผลิต CPU 80486 ซึ่ง CPU 80486 ไม่มีข้อมูลเด่นอะไรมากนักเพียงแต่ใช้เทคโนโลยีการรวมชิป80387เข้ากับ CPU 80386 ซึ่งชิป80387เป็นหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และรวมเอาส่วนจัดการหน่วยความจำเข้าไว้ในชิปทำให้การทำงานโดยรวดเร็วขึ้นอีก 9. ในพ.ศ. 2535 Intel ได้ผลิต CPU ตัวใหม่ที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นชื่อว่า Pentium การผลิตไมโครคอมพิวเตอร์จึงได้เปลี่ยนมาใช้ CPU Pentium ซึ่งเป็น CPU ที่มีขีดความสามารถเชิงคำนวณสูงกว่า CPU 80486โดยใช้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลได้ถึง64บิตการพัฒนาทางด้าน CPU เป็นไปอย่างต่อเนื่องไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นใช้งานได้ดีมากขึ้นและจะเป็น CPU ในรุ่นที่6ของบริษัท Intel โดยมีชื่อว่าPentium 2ตามด้วย Pentium 3และอื่นๆสำหรับรายละเอียดของการพัฒนาการของ CPU ส่วนมากจะเน้นข้อมูลของบริษัท Intel ผู้ผลิตรายแรกสำหรับบริษัทอื่นจะได้กล่าวในข้อความต่อไปนี้หน้าที่ของ CPU การทำงานของ CPU มีหน้าที่ดังนี้อ่านและแปลคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรมประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรมติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยนำข้อมูลเข้าออกรับส่งข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายในเครื่องย้ายข้อมูลและคำสั่งจากหน่วยงานไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งจากส่วนประกอบของ CPU ประกอบไปด้วย2ส่วนคือหน่วยควบคุม Control Unit หรือ CU ดังกล่าวนั้นโดยที่การทำงานของหน่วยควบคุมจะอยู่ภายใต้คำสั่งของโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักโดยหน่วยควบคุมจะมีหน้าที่ในการสั่งงานและประสานงานการดำเนินงานทั้งหมดของระบบอันได้แก่ติดต่อสื่อสารกับ ALU และหน่วยความจำหลักตัดสินใจในการนำข่าวสารเข้าและจากและออกจากหน่วยความจำหลักกำหนดเส้นทางการส่งสารจากหน่วยความจำไปยัง ALU และ ALU ไปยังหน่วยความจำหลักมีหน่วยที่ทำหน้าที่ในการถอดรหัสว่าจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรควบคุมการถอดรหัสให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา ALU หน่วยคำนวณ นี้ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าที่ทำหน้าที่2 อย่างคือการดำเนินงานเชิงคณิตศาสตร์ทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลโดยการทดสอบตามเงื่อนไขมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับซึ่งการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบนั้นเช่นถ้า ALU ตรวจสอบพบว่าจำนวนสินค้าในสต็อกมีน้อยกว่า20ชิ้น
ให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ข้อความเตือนออกมาให้ทราบเป็นต้น